Hello everyone. I'm teacher Ram Yong. How do you do? เป็นไงบ้างคะนักเรียนวันนี้ today นะคะ today teacher จะมาทีชเกี่ยวกับเรื่องการเขียน writing นะคะหรือวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคัดลายมือและมารยาทในการเขียนนะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่ม start นะคะเราจะมาเรียนรู้vocabulary ในบทเรียนนี้ก่อนนะคะvocabulary number 1 writing writing การเขียน repeat after me ด้วยนะคะ number 2 sit sit นั่ง number 3 beautiful beautiful สวย number 4 line line เส้น vocabulary นะคะ student ควรฝึกท่องนะคะหรืออ่านด้วยนะคะเพื่อทบทวนความจำนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวทีเชอร์จะให้สติวเดนได้ดูวิดีโอคลิปนะคะเกี่ยวกับการคัดลายมือนะคะตั้งใจดูนะคะวิธีการคัดลายมือมีหลักปฏิบัติดังนี้วางสมุดหรือกระดาษที่จะเขียนให้ตั้งตรงจับปากกาหรือดินสอให้ถูกต้องมีสมาธิในการเขียนหน้าตัวตรงก้มเพียงเล็กน้อยเขียนตัวอักษรให้ตรงและมีความสูงเป็นมาตรฐานไม่ว่าจะคัดเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดจัดช่องไฟให้พอดีสวยงามไม่ห่างหรือชิดเกินไปเขียนตัวอักษรได้มาตรฐานตัวอักษรไทยซึ่งมีลักษณะหัวกลมตัวมนเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายต่างๆถูกต้องตรงตามตำแหน่งการเขียนในปัจจุบันนี้นะคะนิยมใช้แบบการคัดลายมือซึ่งมีอยู่2แบบนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะในแบบที่1แบบอารักษ์นะคะลองสังเกตดูว่าตัวพยัญชนะที่ได้เขียนไว้ให้ student ได้ look at เนี่ยลักษณะการเขียนหัวการเขียนหลังคาหรือส่วนบนนะคะของตัวพยัญชนะเป็นอย่างไรนะคะดูแบบอารักษ์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นหลังคาเหลี่ยมนะคะ next number 2แบบหัวกลมนะคะสังเกตลักษณะตัวพยัญชนะนะคะที่เขียนไว้ให้ดูนะคะจะเป็นหัวกลมหลังคาโค้งนะคะเดี๋ยว student นะคะ look at video clip นะคะท็อปรู้อะไรไหมการคัดลายมือนั้นมีประโยชน์มากนะลูกเอ๊ะนอกจากทำให้อ่านง่ายสบายตาแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกหรอครับพ่อพ่อจะยกตัวอย่างประโยชน์ของการคัดลายมือเป็นข้อๆแล้วแต่นะลูกข้อแรกเพื่อให้เราได้รู้จักสังเกตและวิเคราะห์ตัวหนังสือต่อมาเพื่อฝึกการคัดสู่การเขียนคล่องและนำการเขียนสู่การสื่อความคิดความต้องการของตนเองเพื่อฝึกความมีสมาธิให้ยาวนานเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลายและเพื่อเป็นการฝึกวินัยให้ตนเองเมื่อคัดได้สวยก็จะเกิดความภาคภูมิและได้รับคำชมจากผู้อ่านอ๋ออย่างนี้นี่เองเมื่อรู้ถึงวิธีและประโยชน์ของการคัดลายมือแล้วท็อปต้องนำไปฝึกฝนและปฏิบัติตามด้วยนะลูกครับพ่อผมจะตั้งใจคัดเลยครับเพื่อจะได้มีลายมือสวยๆเหมือนเพื่อนคนอื่นดีมากลูกค่ะสติวเดนคะสติวเดนต้องหัดฝึกคัดลายมือบ่อยๆนะคะฝึกจากสมุดแบบฝึกหัดหรือสมุดที่อยู่ที่บ้านของ student นะคะใช้โน้ตบุ๊กของ student นะคะ
เล่มไหนก็ได้ฝึกเขียนบ่อยๆนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดโดยเปิดลักษณะแบบวิธีการคัดของทีเชอร์ดูนะคะ Next ต่อมาเดี๋ยวเราจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการเขียนนะคะมารยาทในการเขียนนะคะ Number 1เขียนด้วยภาษาสุภาพใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนเข้าใจง่าย Number 2ควรรักษาความสะอาดของงานเขียนเมื่อเขียนผิดควรลบด้วยยางลบหรือน้ำยาลดคำผิดให้สะอาดไม่ควรขีดค่าข้อความ Number 3ไม่เขียนว่ากล่าวล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายโอเคค่ะtoday วันนี้ในบทเรียนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะ student อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกคัดฝึกอ่านฝึกเยอะๆนะคะคัดบ่อยๆนะคะ thank you ค่ะ see you next time